ี้คุณอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีสาธารณสุขแล้วก็เป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยวันนี้ถูกถามว่ากรณีชมรมแพทย์ชนบทออกมาเคลื่อนไหวคือออกมาเคลื่อนไหวเหมือนกับเป็นกลุ่มการเมืองเลยนะช่วงหลังเขตแพทย์ชนบทนะอันนี้ด้วยความเคารพนะฮะเล่นการเมืองเต็มๆเลยอ่ะขอให้นายกลงจากตำแหน่งเลยอ่ะนะอาจารย์ว่าคุณอนุทินพูดถึงเรื่องนี้ว่ายังไงก็เขาก็เป็นองค์กรหนึ่งแต่ว่าไม่ได้มีอะไรผูกพันกับกระทรวงสาธารณสุขนะครับไม่ได้เป็นส่วนงานในกำกับดูแลก็เป็นเหมือนกับสมาคมเขาตั้งกันเองเป็นกลุ่มเป็นก้อนเขาก็คงใช้ความเป็นปัจเจกบุคคลในการทำความเห็นต่างๆแต่ว่ากระทรวงสาธารณสุขก็ไม่ได้รับฟังอะไรถ้ามันฟังแล้วมันไม่เข้าท่านะกดดันใครได้ไม่มีเคยกดดันใครได้อะรัฐบาลทำงานฮะก็ไม่ใช่เขาคนเดียวที่ไม่ใช่ชมรมนี้ชมรมเดียวที่ออกมากดดันนายกคนออกมากดดันนายกก็เยอะแยะคนที่สนับสนุนนายกก็เยอะแยะแล้วพรรคร่วมรัฐบาลตอนนี้ก็ยังสนับสนุนท่านนายกอยู่ท่านนายกเรื่องแค่นี้ท่านไม่ยี่หร่าหรอกกระทรวงสาธารณสุขก็ไม่ควรจะไปคือมันเราถือว่าไม่ใช่เป็นสมมติยกตัวอย่างนะอย่างเกิดอธิบดีกรมควบคุมโรคมาเขียนด่ารัฐบาลนี้อีกเรื่องหนึ่งนะนี่จริงๆเป็นชมรมไงจริงๆตอนนี้ท่านพูดเสร็จนะท่านหันไปถามท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคนะเคยทำเปล่า ไม่ยี่หร่านายกไม่ยี่หร่านะแล้วก็ไม่อยากที่จะไปให้ความสนใจทุกคนก็มีสิทธิ์มีเสียงคนสนับสนุนนายกก็ตั้งเยอะใช่ไหมแล้ววันนี้ประธานรัฐสภาคุณชวนหลีกภัยนะฮะผ่านมาทางที่ปรึกษาประธานรัฐสภานะฮะนายแพทย์สุกิจอัฐโภคกรเปิดเผยเรื่องที่ฝ่ายค้านเข้าชื่อกันยื่นให้ท่านประธานชวนเพื่อให้ส่งเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญหลังจากตรวจสอบรายชื่อนะครบถ้วนหรือไม่172คนลายเซ็นที่ไม่ตรงกับตัวอย่างที่สมาชิกเคยให้ไว้นี่มีอยู่5รายเฮ้ยทำไมเซ็นไม่เหมือนเดิมล่ะ okay. ก็ได้ตรวจสอบไปทั้งหมดและได้ทำการบันทึกยืนยันกลับมาแล้วว่าลงชื่อจริงหลังจากนี้นายชวนก็จะนำรายชื่อทั้งหมดรวมถึงคำร้องเนี่ยยื่นศาลรัฐธรรมนูญต่อไปฮะคาดว่าน่าจะหลังจากนี้ก็จะส่งไปแต่ยังไม่ได้บอกนะว่าวันไหนนะก็คงไม่นานอ่ะใช่เพราะนี่ก็สิบเก้ามีรายงานว่า22นะใช่ค่ะใช่ไหมใช่คุณหมอสุกิจอัฐโภคกรนะฮะเอ๊ะทำไม5คนนะเซ็นไม่เหมือนเดิมมือสั่นนะก็ลายเซ็นนะพี่หนุ่มมันไม่นิ่งมือสั่นไม่ใช่นะการตรวจสอบกลับไปแล้วมีตัวตนจริงนะวันนี้ท็อปนิวเนี่ยได้มีการขึ้นแบนเนอร์นี้ค่ะโอ้คนเนี่ยมาแสดงความเห็นเยอะมาก8ปีไม่มีเผาเมืองไม่มีกองกำลังติดอาวุธไม่มีเข็นฆ่าประชาชนกลางเมืองคือมีม็อบนะแต่เป็นม็อบที่มาป่วนเองอะแต่ไม่มีกองกำลังติดอาวุธมาฆ่าม็อบเหมือนที่กปส.เคยถูกฆ่านะแก้มหาวิกฤตซ้อนวิกฤตโควิดสงครามรัสเซียยูเครนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานประเทศรุ่นหน้าฐานะการเงินการคลังแข็งแกร่งต่างชาติเชื่อมั่นพลเอกประยุทธ์ควรเป็นนายกต่อไปจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำตัดสินหรือไม่อันนี้ตั้งเป็นคำถามชวนคิดไม่ได้เปิดบทอะไรทั้งสิ้นนะตั้งเป็นคำถามชวนคิดเคารพศาลนะฮะจนกว่าศาลจะมีคำตัดสินอย่างหนึ่งอย่างใดออกมาอันนี้คือประเด็นที่ท็อปนิวตั้งนะวันนี้นี่อยากจะให้ฟังความเห็นของท่านสมณะโพธิรักษ์ท่านพูดไว้ในรายการของบุญนิยมพูดถึงเรื่องคุณทักษิณพูดถึงเรื่องการเคลื่อนไหวเพื่อที่จะเอาประยุทธ์ออกไปให้ได้เอาประยุทธ์ออกไปให้ได้ท่านให้ความเห็นว่ายังไงเดี๋ยวลองฟังฮะไม่ได้โทรน้ำโทรนี่ก็หลงกระแสเข้าไปด้วยเขาออกมาเยอะมากการจะลุ้นลูกสาวขึ้นมาเป็นหัวหน้าครอบครัวขึ้นมาเป็นนายกคนใหม่นะเพราะนั้นก็ถึงว่าโอ้คนเรานี่มันไม่ได้เข้าใจกฎแห่งกรรมเลยเนาะว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรกับบ้านเมืองนี้ไว้บ้างนะมันจะยังไงก็ยังดูกันต่อไปนะมันอยากให้เนาะเองก็พอแล้วอ่ะนะแน่จริงก็กลับมาสิกลัวอะไรแทนที่ให้ประยุทธ์ออกคุณกลับมาเข้ามาสิค่ะเข้ามาเลยมาสู้กันเรียกว่าซึ่งหน้าดีกว่าไหมคุณแน่จริงกลับมาเลยใครก็ห้ามกลับแล้วก็มีแต่ลำร้องจะเอาพ่อกลับอย่างนั้นอย่างนี้ก็ใครเขาไปห้ามเขาพูดแต่ว่าอยากจะให้เข้ามาด้วยซ้ำไป
ก็อยากเข้ามาพูดเพื่ออะไรท่านเข้ามาแต่ว่าก็ไม่รับผิดนะคะไม่รับโทษก็นั่นไงตัวเองไม่แน่จริงไงดีแต่ปากเก่งอยู่มาอยู่นอกประเทศปากเก่งใช่ค่ะแน่จริงมาสิมาติดคุกดูสักพักนึงแล้วก็จะมาเล่นการเมืองใครก็ไม่ได้ว่าอะไรคนไทยไม่ได้ใจแคบนะคุณผิดคุณกล้ายอมรับผิดไหมล่ะยังไงลูกน้องติดคุกอยู่อ่ะสสเชียงใหม่อ่ะชื่ออะไรชื่ออะไรนะบุญทรงบุญทรงใช่ค่ะบุญทรงบุญทรงนี่ก็ทรงทรงสุดๆไงไม่รู้นะตอนนี้ป่วยแล้วฮะเพราะนั้นเนี่ยคือคนนะคนพาลเนี่ยนะมันนึกจะพูดอะไรก็พูดได้ทั้งนั้นน่ะนึกจะคิดอะไรก็คิดได้ทั้งนั้นน่ะนึกจินตนาการแล้วก็จินตนาการได้ทั้งนั้นแต่มันไม่ตั้งอยู่บนสัจธรรมไงไม่ตั้งอยู่ในความเป็นสัจเป็นธรรมแล้วคนโง่นะที่เป็นเหยื่อของเรานี้ก็ยังติดสอยห้อยตามนะพร้อมที่หอนเห่าขานรับไปเป็นทอดๆไปเนาะครับมันเป็นเวรกรรมของประเทศไทยจริงๆที่ประชาธิปไตยมันไปไม่ถึงไหนมันเป็นประชาธิปไตยใต้อะไรใต้ฝ่าตีนของนายทุนนะโอ้โหท่านท่านประชาธิปไตยใต้ฝ่าในทุนค่ะไอ้พวกนี้ก็เป็นเพียงแค่สุนัขรับใช้เห่าหอนเพื่อให้ได้น้ำข้าวหรือได้กินเศษอาหารไปเท่านั้นค่ะนี่สมณะโพธิรักษ์นะฮะก็ให้มุมมองถึงสถานการณ์การเมืองที่เป็นอยู่จะเห็นได้ว่าเริ่มเดือดขึ้นเดือดขึ้นเดือดขึ้นเรื่อยๆทั้งสองฝ่ายค่ะนะเพราะนั้นสถานการณ์บ้านเมืองที่ควรจะเป็นคือกลับเข้าไปสู่กระบวนการตามปกติให้คนที่มีหน้าที่ได้ทำหน้าที่ของเขาสารชี้ยังไงเอาตามนั้นอย่าให้มันกลับไปสู่กระบวนการเหมือนเวลาที่มีคดีสมัยคุณทักษิณเนี่ยตกเป็นผู้ถูกร้องเรื่องซุกหุ้นไงอ๋อแล้วกดดันมีกระบวนการไปกดดันศาลถล่มศาลบอกว่าจะเผาศาลรัฐธรรมนูญบ้างอะไรอย่างนี้บ้างโจมตีศาลทุกอย่างเลยนะถ้าศาลตัดสินว่าผู้ถูกร้องมีความผิดโอ้นี่ไม่ฟังเสียงประชาชนเลือกมากี่เสียง อย่าให้เป็นแบบนั้นเพราะตอนนี้เริ่มมีเขาแต่เป็นในทางตรงกันข้ามนะคือจะให้เอาผิดพลเอกประยุทธ์ให้ได้นะถ้าพลเอกประยุทธ์ยังอยู่โอ้นี่เป็นโจรยังอยู่ต่อไปไม่มีความชอบธรรมแล้วแต่งความดำเนินคดีคือถ้าเป็นแบบนั้นก็รู้อยู่ว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วมีผลผูกพันทุกองค์กรนะแล้วตอนศาลยังไม่ได้ตัดสินเนี่ยรีบตัดสินไปก่อนแล้วก็ยืนยันว่าต้องเป็นไปตามนี้เท่านั้นอันนี้เขาเรียกศาลเตี้ยเอาความเห็นของตัวเองเอาผลประโยชน์ของกลุ่มตัวเองเป็นหลักนะทีนี้ถ้าถามว่าพลเอกประยุทธ์เกิดศาลตัดสินในทางที่เป็นคุณเอาเกิดศาลตัดสินเป็นโทษก่อนก็ต้องไปถูกไหมบ้านเมืองไปต่อได้แต่ถ้าตัดสินเป็นคุณอยู่ต่อไปทำงานต่อไปตามวาระต้นปีหน้าก็ได้เลือกตั้งจะได้กลับมาหรือไม่กลับมาขึ้นอยู่กับประชาชนจะเลือกหรือเปล่าพลเอกประยุทธ์พูดวันก่อนก็คือไม่มีแนวคิดยุบสภาจะใช้เวลาที่เหลืออยู่เดินหน้าทำงานแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนวันนี้ตอนเช้าลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส5วันแรกนะรายใหม่เต็มเรียบร้อยนะค่ะส่วนรายเก่าเริ่มเข้ายืนยันสิทธิ์ได้แล้วจ้านะอันนี้จากเพจเหยื่อการตลาดธาตุโปรโมชั่นสิทธิ์คงเหลือ0สิทธิ์เมื่อเช้านี่มีล่มเลยนะช่วงนึงนะ คนแย่งกันก็ไปเยอะเต็มแล้วเหรอมีคนที่บอกว่าเลิกได้แล้วคนละครึ่งอ่ะมีด้วยเปล่าไม่รู้นะ แอปเป๋าตังค์นะ คนละครึ่ง